่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกกันก่อนค่ะรองแม่ทัพภาคที่2ตรวจสภาพความพร้อมรบของกำลังพลแต่ละตำแหน่งให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติการรบในสถานการณ์ต่างๆได้ทุกรูปแบบพลตรีพรชัยมาหลินรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการเตรียมความพร้อมการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ของกรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8และกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปบอร์ดเวิร์กการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมายประจำปี2567เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกองทัพ บกประจำปี2567พร้อมรับชมการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8และการปฏิบัติทางยุทธวิธีของกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3โดยมีพันเอกสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พันเอกวรวุฒิสำราญผู้บังคับการกรมทหารราบที่8และผู้บังคับกองพันทั้ง2หน่วยให้การต้อนรับที่สนามฟุตบอลกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นการตรวจสภาพความพร้อมรบนั้นเป็นการตรวจสอบประเมินความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารของหน่วยตลอดจนความรู้ความสามารถของกำลังพลในแต่ละตำแหน่งให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติการรบได้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มขีดความสามารถโอกาสนี้ค่ะรองแม่ทัพภาคที่2ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยยึดถือนโยบายคำสั่งของกองทัพบกกรมยุทธศึกษากองทัพบกและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตลอดจนข้อห่วงใยต่างๆให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่กำลังพลทุกระดับและบังเกิดผลสำฤทธิ์ในด้านการฝึกตามมาตรฐานของกองทัพบกค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องมีการมาตรวจสอบสภาพความพร้อมรบอยู่สม่ำเสมอนะคะนอกจากที่จะดูยุทธวิธีของการรบแล้วก็เป็นการตรวจใช้ยุทธอุปกรณ์ด้วยนะคะซึ่งถือว่านี่ก็เป็นความเข้มแข็งของความมั่นคงของรั้วของชาติเราค่ะ